ยอห์นบทที่15พระเยซูคือเถาวัลย์องุ่นแท้เราเป็นเถาวัลย์องุ่นแท้และพระบิดาของเราทรงเป็นผู้ดูแลรักษาแขนงทุกแขนงในเราที่ไม่ออกผลพระองค์ก็ทรงตัดทิ้งเสียและแขนงทุกแขนงที่ออกผลพระองค์ก็ทรงลิดเพื่อให้ออกผลมากขึ้นถ้าทั้งหลายได้รับการชำระให้สะอาดแล้วโดยถ้อยคำที่เราได้กล่าวแก่ท่านจงเข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในท่านแขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดอยู่กับเถาชั้นใดท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราชั้นนั้นเราเป็นเถาองุ่นท่านทั้งหลายเป็นแขนงผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขาผู้นั้นก็จะเกิดผลมากเพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยถ้าผู้ใดไม่ได้เข้าสนิทอยู่ในเราผู้นั้นก็ต้องถูกตัดทิ้งเสียเหมือนแขนงแล้วก็เหี่ยวแห้งไปและถูกเก็บเอาไปเผาไฟถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นพระบิดาของเราทรงได้รับเกียรติเพราะเหตุนี้คือเมื่อท่านทั้งหลายเกิดผลมากท่านก็เป็นสาวกของเราพระบิดาทรงรักเราชั้นใดเราก็รักท่านทั้งหลายฉันนั้นจงยึดมั่นอยู่ในความรักของเราถ้าท่านทั้งหลายประพฤติตามบัญญัติของเราท่านก็จะยึดมั่นอยู่ในความรักของเราเหมือนดังที่เราประพฤติตามพระบัญญัติของพระบิดาและยึดมั่นอยู่ในความรักของพระองค์นี่คือสิ่งที่เราได้บอกแก่ท่านทั้งหลายแล้วเพื่อให้ความยินดีของเราดำรงอยู่ในท่านและให้ความยินดีของท่านเต็มเปี่ยมพระบัญญัติของเราคือให้ท่านทั้งหลายรักกันเหมือนดังที่เราได้รักท่านไม่มีผู้ใดมีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้คือการที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายของตนถ้าท่านทั้งหลายประพฤติตามที่เราสั่งท่านท่านก็จะเป็นมิตรสหายของเราเราจะไม่เรียกท่านทั้งหลายว่าบ่าวอีกเพราะบ่าวไม่ทราบว่านายทำอะไรแต่เราเรียกท่านว่ามิตรสหายเพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดาของเราเราได้สำแดงแก่ท่านแล้วท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเราแต่เราได้เลือกท่านทั้งหลายและได้แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ท่านไปเกิดผลและเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่เพื่อว่าเมื่อท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเราพระองค์จะได้ประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านสิ่งที่เราสั่งท่านทั้งหลายไว้ก็คือท่านจงรักกันและกันความเกลียดชังของโลกถ้าโลกนี้เกลียดชังท่านทั้งหลายก็จงรู้ว่าโลกได้เกลียดชังเราก่อนถ้าท่านทั้งหลายเป็นของโลกโลกก็จะรักท่านซึ่งเป็นของโลกแต่เพราะท่านไม่ใช่ของโลกเพราะเราได้เลือกท่านออกจากโลกเหตุฉะนั้นโลกจึงเกลียดชังท่านจงระลึกถึงคำที่เราได้กล่าวแก่ท่านทั้งหลายแล้วว่าบ่าวไม่ได้เป็นใหญ่กว่านายถ้าเขาข่มเหงเราเขาก็จะข่มเหงท่านทั้งหลายด้วยถ้าเขาปฏิบัติตามคำของเราเขาก็จะปฏิบัติตามคำของท่านทั้งหลายด้วยแต่ทุกสิ่งที่เขาจะกระทำแก่พวกท่านนั้นก็เพราะนามของเราเพราะเขาไม่รู้จักพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาถ้าเราไม่ได้มาสั่งสอนเขาเขาก็คงจะไม่มีบาปแต่บัดนี้เขาไม่มีข้อแก้ตัวในเรื่องบาปของเขาผู้ที่เกลียดชังเราก็เกลียดชังพระบิดาของเราด้วยท่านะท่ามกลางพวกเขาเราไม่ได้กระทำสิ่งซึ่งไม่มีผู้อื่นได้กระทำเลยพวกเขาก็จะไม่มีบาปแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ได้เห็นและเกลียดชังทั้งตัวเราและพระบิดาของเราทั้งนี้ก็เพื่อจะได้เป็นจริงตามที่เขียนไว้ในพระธรรมของเขาที่ว่าเขาได้เกลียดชังเราโดยไม่มีสาเหตุแต่เมื่อองค์พระผู้ช่วยที่เราจะใช้มาจากพระบิดาหาท่านทั้งหลายคือพระวิญญาณแห่งความจริงผู้ทรงมาจากพระบิดานั้นได้เสด็จมาแล้วพระองค์ก็จะทรงเป็นพยานให้แก่เราและท่านทั้งหลายก็จะเป็นพยานด้วยเพราะว่าท่านได้อยู่กับเราตั้งแต่แรกแล้ว